ขาดาวที่ไอคอนสยามเขาโพสต์คอนเฟิร์มเลยนะว่าลิซ่าค่ะมาร่วมงานเขาดาว2025นะคะเพจ Facebook ของศูนย์การค้าไอคอนสยามแจ้งข่าวค่ะระบุบอกว่าไอคอนสยามขอเปิดหนึ่งในเซอร์ไพรส์ใหญ่สำหรับงาน Amazing Thailand เขาดาว2025กับการคอนเฟิร์มครั้งสำคัญนะคะคอนเฟิร์มมาเลยนะว่าลิซ่าค่ะและลิซ่ามโนบาลจะมาร่วมสร้างมหาปรากฏการณ์เฉลิมฉลองสุดพิเศษมอบเป็นของขวัญส่งต่อความสุขให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่จะมาเยือนไอคอนสยามค่ะปีนี้นะคะทางไอคอนสยามก็จัดงานเฉลิมฉลองศักราชใหม่ Amazing Thailand Countdown 2025คอนเซปต์นี้อ่ะคุณฉลองความยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยและที่สุดของโลกทางด้านของคุณสุพจน์ชัยวัชริกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทไอคอนสยามจำกัดเนี่ยเขาก็บอกนะว่าไอคอนสยามเนี่ยแลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาพลักษณ์แล้วก็เศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวนะให้เติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้เป็นที่กล่าวขวัญกันทั่วโลกนะแล้วที่สำคัญเลยเขาบอกว่าจะเป็นงานฉลองส่งท้ายปีที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประเทศไทยทั้งไฮไลท์การแสดงพลุรักโลกแล้วก็สุดยอดมหากรรมความบันเทิงระดับเวิลด์คลาสจากบรรดาดาราศิลปินไทยแล้วก็ต่างประเทศอีกมากมายตลอด3วัน3คืนที่จะมอบความสุขแล้วก็ความประทับใจนะให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีผู้ชมการแสดงและผู้ชมถ่ายทอดสดงานเค้าดาวรวมมากกว่า20ล้านคนจากทั่วประเทศและทั่วโลกค่ะนะก็จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่กับประเทศไทยด้วยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวโอ้โหเติบโตอย่างก้าวกระโดดแน่ๆค่ะตอกย้ำนะศักยภาพให้ไทยยืนหนึ่งเป็น Global Countdown Destination ของคนทั่วโลกนะปักหมุดรอชมเซอร์ไพรส์จากไอคอนสยามนะคะที่จะมาทำให้คืนข้ามปีของทุกคนพิเศษไปด้วยกันได้เลยค่ะเตรียมตัวให้พร้อมนะคุณนะครับแล้วไปพบกันได้เลยที่งาน Amazing Thailand Countdown 2025จัดตั้งแต่29ถึง31ธันวาคม2567ค่ะที่ริวพาร์คไอคอนสยามนะติดตามรายละเอียดก็ได้นะวิธีการเข้าชมงานค่ะทางแฟนเพจ Facebook ไอคอนสยามแล้วก็ช่องทาง Official นะคะของเขาเนี่ยก็มี Official Social Media Account ของไอคอนสยามก็ติดตามได้เร็วๆนี้นะ